สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมละดูเก๋ทีเดียวช่วงหยุดอยู่กับบ้านมีเวลามากพอก็ประดิษฐ์ประดอยได้กับเมนูกุ้งห่อชีสซอสส้มจริงๆแล้วตัวกุ้งเนี่ยถ้าแกะเสร็จเรียบร้อยเสียบไม้ให้ตรงรูปทรงมันจะเก๋ไก่มากคุณผู้ชมรีบเอาชีสมาประกบแล้วก็พันด้วยเบคอนจัดการทอดซะมันก็จะดูน่ารับประทานเสิร์ฟกันเป็นไม้ๆคุณผู้ชมแล้วจะให้เก๋นะซอสส้มแบบฝรั่งเนี่ยหอมนมหอมเนยเนี่ยคู่กันนะคุณผู้ชมเอาละกุ้งห่อชีสซอสส้มเราจะต้องทอดกุ้งให้กรอบชวนรับประทานน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจกระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็เตรียมกุ้งของเราแกะเปลือกจัดการผ่าหลังดึงเส้นดำออกแล้วก็เสียบไม้ตัดหัวทิ้งไปแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสก็จัดการเอาเชดดาร์ชีสเนี่ยประกบซ้ายขวาแบบนี้นะคุณผู้ชมดูมันจะวุ่นวายสักนิดนึงค่อยๆทำวางประกบบนประกบล่างนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาเบคอนเนี่ยพันค่อยๆประคับประคองไปทั้งกุ้งทั้งชีสคุณผู้ชมให้มันอยู่ในนี้แล้วก็ใช้ไม้ยืดนะคุณผู้ชมนะให้เบคอนเนี่ยกับกุ้งเนี่ยอยู่ในนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะมีกุ้งมีชีสแล้วก็มีเบคอนหุ้มอยู่แล้วก็วางไว้เอาละเรามาเตรียมตัวทอดได้แล้วทอดให้กรอบก็ต้องโกกิแป้งประกอบอาหารใช้1ซองเทลงไปเลยคุณผู้ชมตามด้วยน้ำเย็นตามสัดส่วนที่ระบุข้างซองเป๊ะเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมได้ความข้นของแป้งในลักษณะที่เราต้องการทุกครั้งเท่าเทียมกันเลยคุณผู้ชมเตรียมเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดก็เป็นโกกิเช่นเดียวกันคุณผู้ชมแค่เกล็ดขนมปังใส่อีก1ชามอ่างเตรียมไว้อุ๊ยน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคุณผู้ชมเราจะไม่ใช้ไฟร้อนมากจนเกินไปเพราะว่ากุ้งของเราก็มีความหนาพอสมควรไม่เช่นนั้นข้างนอกจะสุกเหลืองแต่กุ้งข้างในไม่สุกแล้วก็จุ่มกุ้งที่พันเบคอนเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคาะเบาๆให้แป้งนี้ออกเสร็จแล้วก็เอากุ้งเคลือบด้วยเกล็ดขนมปังเบาๆแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไปเลยนี่คุณผู้ชมชิ้นต่อไปเลยไม่รีรอเอาล่ะกุ้งของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำซอสส้มกันนะพอจะทำซอสก็ต้องคิดถึงอุปกรณ์นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายครับก็จะร้อนเร็วมากใครๆก็นิยมใช้กันนะคุณผู้ชมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formose นะครับแล้วก็เทลงไปเลยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formose ส้มฟรุตเบสพรีพาราชั่นตรา Nature Taste เกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วจัดการคนทั้งหมดจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันและเริ่มเดือดเราก็จะใส่เนยสดลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมแบบอาหารฝรั่งสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเริ่มจะเดือดใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วรีบๆคนให้เข้ากันส่วนผสมก็จะข้นเป็นครีมชวนรับประทานคุณผู้ชมใส่แป้งนิดนึงมันจะได้ไปเกาะติดอยู่กับกุ้งที่เราทอดเอาไว้หอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมซอสส้มของเราหอมนมเนยมากๆทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าพอตักราดลงไปบนกุ้งทอดแล้วน่ารับประทานแค่ไหนนะจัดกุ้งทอดของเราลงจานให้สวยงามราดด้วยซอสส้มแล้วก็โรยข้างหน้าด้วยผิวส้มหั่นเป็นเส้นบางๆและหอมแดงเจียวนะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกุ้งห่อชีสกับซอสส้มของเราน่ารับประทานไหม